มวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ค้นพบสารสกัดจากฟ้าทลายโจร นะครับเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์ที่ว่ากันว่าฆ่าเชื้อไวรัสเริมแล้วก็รักษามะเร็งปากมดลูกได้ครับที่อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ฉันทนาอารมณ์ดีอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์หัวหน้านักวิจัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจำสายเพียรทองอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดร.วัชรีคุณกิตติอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์นะครับก็มาแถลงข่าวเรื่องสารสกัดจากฟ้าทลายโจรครับสมุนไพรมหัศจรรย์ฆ่าเชื้อไวรัสเริมและรักษามะเร็งปากมดลูกโดยสรรพคุณของสารสกัดที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกและต้านไวรัสเชื้อเริมนะครับคือสารแอนโดรกาฟอลายนะครับที่แยกได้จากฟ้าทลายโจรก็มีการทดลองในห้องปฏิบัติการครับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเซลล์มะเร็งปากมดลูกผลการทดลองระดับโมเลกุลก็พบว่าทำให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลงนะครับทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตายภายใน48ชั่วโมงสำหรับผลการทดลองการยับยั้งไวรัสที่ก่อโรคเริมสารอนุพันธ์ไอแพดจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสารแอนโดรกาฟอลายเทียบเท่ายารักษาเริมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับโดยผลทดลองระดับโมเลกุลก็พบว่าสารอนุพันธ์ไอแพดส่งผลยับยั้งการแสดงออกของยีนนะครับซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจำนวนไวรัสต่างจากยารักษาเริมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับล่าสุดก็มีการพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบของครีมแล้วนะครับของสารสกัดจากฟ้าทลายโจรโดยนักวิจัยได้พบว่ามีสารสำคัญจากฟ้าทลายโจรที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสต้านแบคทีเรียThank you.